รัฐธรรมนูญครบจำนวน99คน7กำหนดเหตุที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงในกรณีต่างๆและการจัดให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่างลง8กำหนดให้สภาล่างรัฐธรรมนูญจ้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามข้อ6ซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาคด้วยเมื่อถึงตรงนี้ก็ย้ำกับประธานรัฐสภาอีกครั้งที่บอกว่าเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังการแก้ไขไม่มีตรงไหนเลยครับที่มีจุดเชื่อมโยงเพราะสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน77คนสถาบันอุดมศึกษาส่งมาตรวจสอบคุณสมบัติ15วันรัฐสภาเลือกให้เหลือ22คนรวมกับนิติศาสตร์มหาชนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์รวมแล้วเป็น99คนจบทันทีนะครับไอ้กระแนะกระแหนร่างรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็วันนี้ยังไม่มีสสรเลยแล้วรู้ไหมว่าในแต่ละจังหวัดเขาจะเลือกใครพวกผมเอาปืนไปจี้อธิการเขาได้ไหมไว้ส่งคนนั้นคนนี้มาไม่มีสิทธิ์เลยครับมันต้องพูดกันตรงไปตรงมาพรรคเพื่อไทยคิดเป็นรัฐบาลคิดถูกรัฐบาลทำเป็นเราจึงมีแนวคิดแก้ไข291ให้มีสสร99คนกำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ180วันในระหว่าง180วันรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยท่านประธานที่เคารพครับร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้ชัดเจนยังครับท่านสมาชิกที่แข็งใจสบายใจได้ไม่มีใครหรอกครับที่จะคิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศแค่คิดก็ผิดแค่นึกก็ไม่มีวันเจริญพวกผมคิดดีทำดีครับไม่คิดดีทำดีไม่ชนะถล่มทลายเงี้ยครับก็ระวังหาเสียงถูกกล่าวหาตลอดใจเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีแล้วครับและผมไม่เล่นการเมืองแบบตอดเล็กตอดน้อยไอ้ไปกล่าวหาเรื่องไร้สาระเอาเนื้อเอาเน้นเอานโยบายบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน1ปีซึ่งเราก็ทำแล้วข้อที่9เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอต่อประธานรัฐสภาซึ่งหากเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญมิได้มีลักษณะตามมาตรา291ทับ11วรรค5ที่ต้องเสนอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ให้ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่เราเพลย์เซฟไม่ใช่ซุ่ม4ซุ่ม6ไม่ใช่สุกเอาเผากินอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์ฟังซะก่อนแล้วค่อยวิพากษ์วิจารณ์หากต้องให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ให้ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติของประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม่ผมจำได้ครับร่างรัฐธรรมนูญปี2ลำมาตรา211ไอ้พวกอยากได้ใครดีมาหาเสียงตอนหลังและประชาธิปไตยชอบประชาธิปไตยคนคิดเรื่องนี้คือนายบรรหารศิลปะอาชาผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีส่วนร่วมคิดนักการเมืองในขณะนั้นเห็นด้วยเกือบจะทุกพรรคมีบางพรรคถึงขนาดสะบัดธงเขียวชื่นชอบว่าแก้211ให้มีสสรมีบางพรรครณรงค์ให้พี่น้องประชาชนที่สีลมเปิดไฟกลางวันเหมือนรถที่สิงคโปร์และรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ได้ขอประชามติด้วยเอาทำไมชอบกันเหลือเกินอ่ะของรัฐบาลเนี่ยระหว่างร่างฟังความเห็น
ร่างเสร็จขอประชามติถ้าเกิดประชามติไม่ผ่านรัฐธรรมนูญตกสสร1ใน3ยังยืนยันก็ยกร่างใหม่ได้แต่สสรชุดเดิมต้องออกไปแล้วเลือกตั้งเข้ามาใหม่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านติดตามแล้วก็งานนี้รอบหน้าเพื่อไทยจะได้คะแนนเยอะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกท่านคิดไม่ได้เป็นไปอย่างคนใส่ร้ายว่าเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวแก้เพื่อใครครับสุพรีมลอออฟตัวแรงกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมันไม่ใช่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมันไม่ใช่พระราชบัญญัติอภัยโทษมันเป็นแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาลที่แล้วก็แก้แต่ท่านแก้เล็กๆอ่ะท่านแก้จำนวนส.ส.ก็เรื่องของท่านท่านแก้มาตรา190ท่านแก้มาตรา93แต่ผมคิดกันรัฐบาลคิดเราแก้ทั้งฉบับกราบเรียนท่านประธานต่อนะครับว่าเมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจะทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วย้ำอีกครั้งให้เสนอต่อประธานรัฐสภาซึ่งหากเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญมิได้มีลักษณะตามมาตรา291/11ตามร่างที่ส่งไปแล้วในวรรคที่5ก็ต้องเสนอให้รัฐสภาวินิจฉัยก็ให้ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติของประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม่และนำหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงประชามติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติมาบังคับใช้ในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นกราบบังคมทูลทูลเกล้าถวายโดยนำมาตรา150และมาตรา151ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาใช้บังคับโดยอนุโลมไอ้ที่ไปบอกว่าเราจะไปหาแนวทางใหม่จะหาวิธีการในการทำประชามติเอาตามร่างพระราชบัญญัติประชามติซึ่งเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้วครับออร์แกนิกลอที่มีอยู่แล้วครับรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยอะแต่รัฐบาลผลักดันให้มี99คนที่มาจากการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมท่ามกลางความตรงไปตรงมาไม่ใช่ท่ามกลางความอิจฉาริษยาของใครผมเรียนท่านประธานต่อในกรณีร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปหรือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จเพราะเหตุสภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา291/15วงเล็บ1หรือ2คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจำนวนที่กำหนดมีสิทธิ์เสนอญัตติต่อรัฐสภาเพื่อมีมติให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกได้และบุคคลที่เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกไม่ได้นอกจากนี้เมื่อรัฐสภามีมติอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วจะมีการเสนอญัตติในเรื่องนั้นอีกไม่ได้เว้นแต่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่รอบคอบรัดกุมปกป้องเพราะพวกผมต้นทุนทำคิดก็ผิดแล้วต้องอธิบายกันอย่างนี้แหละครับพวกประชุมจะได้กลับบ้านมาชุมนุมทำไมของดีแนวคิดใหม่ลุกใหม่ไม่ได้มีอะไรใครได้เปรียบเสียเปรียบต่อนะครับท่านประธานกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานเลขานุการของสภาร่างรัฐธรรมนูญข้อนี้ผมเป็นคนตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ส่งกฤษฎีกาจึงเป็นที่มา291/1-16มา/17อ่านกับมือเขียนกับมือส่วนหนึ่งดูกระตาเพราะนายกกรุณาผมให้กำกับดูแลงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ต้องกันแน่กันแหนผมแล้วครับที่ว่าอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นถูกต้องฮะถูกต้องจริงๆผมเรียนโทกฎหมายเอกชน2 ปี 6 เดือนเรียนเอกอีก5 ปี 6 เดือนรวมแล้ว8 ปีเต็มที่เรียนกฎหมายมหาชนถามว่าผมเก่งกว่าท่านไหมไ
ไม่เก่งกว่าพวกท่านเก่งทุกคนอ่ะคนเรียนกฎหมายไม่ใช่จะเก่งแต่ว่าผมเรียนมาทางนี้โดยตรงมันจึงมีความเข้าใจผมก็แปลกใจเอ๊ะพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ก็พูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกนี่ก็ย้ำอีกไอ้พวกจะแพร่เชื้อยุติซะเราแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112และรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมให้ใครแก้ไขประมวลกฎหมายยา112โดยเด็ดขาดบางคนก็บอกว่าประชาชนหน้าหมื่นชื่อเข้าชื่อขอแก้ไขจะทำยังไงก็อ่านกฎหมายไม่ครบบทเนี่ยประชาชนจะแก้ไขกฎหมายได้เขากำหนดไว้ว่า1ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน2บทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี่ชัดๆไม่ใช่อยู่ๆประชาชน 50,000 ชื่อจะไปแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ก็ไอ้พวกปัญญาทึบฮะมันคิดไอ้พวกหาเรื่องจะให้รัฐบาลมีปัญหาไม่มีทางฮะรัฐบาลพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ยืนยันแล้วแต่ท่านเป็นคนไม่ชอบให้สัมภาษณ์ก็เหมือนว่ากลัวก็เหมือนเอ๊ะหลบมาเช้าหนังสือพิมพ์กับผมก็ชนกันไปยกแล้วมาถามเรื่องแป๊บว่ารัฐบาลทำไมไม่แก้ไขให้ปปง.มีอำนาจผมบอกผมเป็นประธานปปง.แป๊บเขาไม่ใช่สมาชิกยูเอ็นแป๊บไม่ใช่สมาชิกวันแบงแป๊บไม่ใช่สมาชิกขององค์กรเขาเป็นที่ปรึกษา G7 เขามี36ประเทศประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกเขาร่างกฎหมายมาเนี่ยผมนั่งประชุมแล้วผมบอกเอากลับไปทำไมล่ะครับก็มันมีอำนาจเหนือศาลองค์กรปปง.จะมีอำนาจเหนือศาลได้อย่างไรผมบอกยังไม่เห็นด้วยนักข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอานักธุรกิจมาพบผมบอกอ้าวเดี๋ยวมาพบเดี๋ยวก็เหมือนนายกอะหาว่าธุรกิจซ้ำซ้อนธุรกิจซับซ้อนผมไม่กล้าพบนักธุรกิจตรงเนี้ยมันต้องมีความเป็นธรรมรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายท่านทักษิณชินวัตรทำไว้ปี44เรื่องเทอร์เรอริสต์แก้ไขปอยามาตา1สามารถทำ1ทับ2ทับ3ทับ4และบ้านเราเนี่ยถ้าออกกฎหมายไว้คมกริบถ้าวันหนึ่งคนใช้อำนาจมันไม่สุจริตธนาคารจะเดือดร้อนนักธุรกิจเย้าก็เดือดร้อนแล้วเป็นไงครับพันตำรวจโททักษิณแก้ไขกฎหมายเทอร์เรอริสต์และก็แก้ไขกฎหมายฟอกเงินผู้ก่อการร้ายถูกยึดทรัพย์ถูกอายัดทรัพย์ความผิด9ประเภท10ประเภทค้ามนุษย์ทุจริตคดโกงการพนันมีครบครับแล้ววันดีคืนดีแป๊บเป็นใครอ่ะแป๊บมาสั่งรัฐบาลผมบอกเอ๊ะคุณมีสิทธิ์คิดได้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกของคุณคุณไม่ได้เป็นสมาชิก UN ก็มีเรื่องต้องปรารภออกไปตรงนี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านเมื่อมีโอกาสฟังคำอภิปรายก็จะได้มีความเข้าใจกำหนดบทเฉพาะการให้มีการตราพระราชกิจฎีกากำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา291/5ภายใน15วันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญภายใน90วันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับเลือก75/15กกต.ต้องรับรองแล้วเสนอมาประธานรัฐสภาเราทางไม่ครบหมดนะครับผมหวังว่าการอภิปรายวันนี้ต้องสร้างสรรค์ถ้าใช้ความรู้สึกใช้มโนสำนึกใช้ความเข้าใจมันก็เหน็บแนมทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาไม่มีประโยชน์ผมพูดมายาวนิดก็จะสรุปว่ารัฐบาลภายใต้พนักท่านยิ่งลกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตราหลักคือมาตรา291
กำหนดเป็น17ประเด็นสาระสำคัญสสลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง77คนอุดมศึกษาส่งมาประธานรัฐสภาตรวจสอบคุณสมบัติครบแล้วต้องเลือกให้เสร็จให้เหลือ22คนรวมแล้ว99คนไหนล่ะครับใครเป็นก็อดฟาเธอร์อยู่เบื้องหลังไหนล่ะครับพิมพ์เขียววันนี้ด้วยความเคารพท่านประธานและเพื่อนสมาชิก77จังหวัดยังไม่รู้เลยครับใครจะลงรับสมัครยังไม่รู้ครับแล้วประชาชนเขาเลือกเป็นเขาเลือกสก.ก็แบบหนึ่งเลือกสส.ก็แบบหนึ่งเลือกผู้ว่าก็แบบหนึ่งเขาเลือกอบต.ก็แบบหนึ่งอบจ.ก็แบบหนึ่งสจ.ก็แบบหนึ่งนายกอบจ.ก็แบบหนึ่งผมย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เราเป็นแต่เพียงออกกติกาให้มีการเลือกสสล.โดยตรงจากประชาชน77คนให้สถาบันอุดมศึกษาส่งนิติศาสตร์มหาชนมา6คนรัฐศาสตร์และประสานศาสตร์รวมทั้งหมดเนี่ยเอามานักปราชญ์ราชบัณฑิตอีก10ที่เราจะเลือกแต่ส่งมามากกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านเลือกเหลือตัวเลขกลมๆ99คน99ไปทำรัฐนูนให้เสร็จ180วันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่จะไปสั่งเขาได้99คนเลือกเสร็จมาเลือกยกร่างรัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญไปถามประชาชนอีกว่าเอาไหมเนี่ยที่ร่างอย่างนี้ถ้าประชาชนไม่เอาก็ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่มีตรงไหนครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพที่ว่าพันตำรวจโททักษิณอยู่เบื้องหลังที่ว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังท่านรองครับมีผู้ประท้วงเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมอัตพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเพชรบุรีประชาธิปัตย์ผมประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายท่านรองนายกเฉลิมครับท่านอภิปรายวนเวียนซ้ำซากในประเด็นนี้ผมฟังจดตามไม่ต่ำกว่า4รอบแล้วครับคงจะต้องสรุปแล้วก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้อภิปรายต่อไปท่านประธานควบคุมด้วยครับครับท่านรองนายกกรุณาสรุปนะครับท่านประธานครับเป็นสิทธิของรัฐบาลนะทีหลังมาทวงให้มันถูกข้อบังคับนี่เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลรัฐบาลก็มอบหมายผมก็มีสิทธิ์มีเวลาอภิปรายผมจะอภิปรายจนจบเวลารัฐบาลก็ได้ก็แปลว่ารัฐบาลหมดเวลาไม่มีวกวนนะครับคนก็ชอบทั้งบ้านทั้งเมืองที่เอาความจริงมาบอกเพราะก่อนหน้านี้มันพูดกันไม่ชัดแก้รัฐนูนจะกระทบสถาบันกษัตริย์ไหมไม่มีแก้รัฐนูนเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไหมมันคนละประเด็นแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้คนนั้นพ้นโทษไม่มีความผิดมันคนละเรื่องก็ท่านพูดกันมาเยอะเวลาผมพูดมั่งต้องฟังไม่ฟังก็เดินออกจากห้องประชุมไปเพราะผมไม่ต้องการพูดให้ท่านฟังผมต้องการพูดให้ประธานรัฐสภาฟังผมต้องการพูดให้สมาชิกรัฐสภาฟังและผมต้องการสื่อสารความเข้าใจไปยังพี่น้องประชาชนทางบ้านว่าที่พรรคเพื่อไทยรับเอาไว้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเราทำแล้วไอ้พวกประท้วงเลิกซะไม่มีแล้วครับที่จะไปปรับโครงสร้างประเทศ